เดาสนั่นสาเหตุลิซ่าแบ็คพิงค์อาจไม่ต่อสัญญาเพราะกำลังจะแต่งงานเธอจะออกจากวงการแล้วแต่งงานภาพถ่ายล่าสุดของลิซ่าแบ็คพิงค์และเฟเดริกอาโนลูกชายของเบอร์นาร์ดอาโนซีอีโอ LVMH สร้างกระแสฮือฮาในชุมชนออนไลน์ต่างๆอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วข่าวลือการออกเดตระหว่างลิซ่าและเฟเดริกอาโนเกิดขึ้นจากการคาดเดาว่าทั้งสองกำลังซุ่มคบกันหลังจากที่ทั้งคู่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันที่กรีกและภาพใหม่ของลิซ่ากับเฟเดริกอาโนที่ถูกกล่าวหาว่ารออยู่ภายในห้องรับรองส่วนตัวที่สนามบินในลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียดูเหมือนจะจุดชนวนข่าวลือการออกเดตระหว่างทั้งสองคนอีกครั้งมีข่าวลือว่าลิซ่าขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของเฟเดริกในรัฐนิวเจอร์ซีย์หลังจากจบการแสดงอังกอร์บรอนพิงค์ที่แมตไลฟ์สเตเดียมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและพวกเขาก็บินไปลอสแองเจลิสด้วยกันเชื่อกันว่าสมาชิกแบ็คพิงค์ที่เหลือเดินทางแยกจากกันและมุ่งตรงไปยังลาสเวกัสเพื่อหยุดต่อไปในการทัวร์อังกอร์ในอเมริกาเหนือที่อาริเจียนสเตเดียมหลังภาพถ่ายถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์มากมายลิซ่าจะไม่ต่อสัญญาใช่ไหมเธอกำลังจะออกจากวงการบันเทิงและแต่งงานนี่คือเหตุผลที่ YG ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับสัญญาของแบ็คพิงค์เดาว่าพวกเขารักกันมากจนแยกกันไม่ออกนี่คือ Boy Over Flower แต่อย่างไรก็ตามแฟนคลับต่างเคารพการตัดสินใจของลิซ่า